กระผมอริศรเพียงเกตรครับนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาถึงทักษิณชินวัตรหรือลุงโทนี่บอกว่าอย่าถามถึงคนคนนี้ผมไม่ชอบสแสดงกิริยาเกรี้ยกลาดนะครับพลุษวรรัตรนายกรัฐมนตรีวันสองวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับวางเอกสารไม่แถลงข่าวอยากอยากรู้อ่านเอาเองภาวะผู้นำลักษณะอย่างนี้ปรากฏ ออกมาหน้าละอายจริงๆครับระหว่างคุณไม่ชอบทักษิณน,นะแล้วทักษิณชอบคุณหรือเปล่าคุณประยุทธ์เพราะประยุทธ์กับทักษิณเนี่ยที่มาต่างกันจริงๆเตือนความทรงจําประยุทธ์ครับประยุทธ์เป็นผู้บัราการทหารบกใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองยึดอํานาจอธิปไตยทําการกรบฏก่อการรัฐประหารเข้าสู่อํานาจโดยใช้รถถังเงินภาษีอกรของพี่น้องประชาชน ยึดอำนาจตั้งคอสอชอตั้งสภานนติปัญญัติแห่งชาติตั้งสภาปฏิรูปจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรเยอะแยะครับแต่ท่านทักษิณชินวัตรเกิดจากนักการเมืองเป็นนักการเมืองตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นมาต่อสู้ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยทุกตําแหน่งได้จากการที่พี่น้องประชาชนเลือกตั้งไม่ใช่ลากตั้งสองคนนี้จึงต่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณไม่ชอบทักษิณ คนที่ชอบทักษิณชอบระบอบประชาธิปไตยยิ่งเกลียดคุณมากครับคุณประยุทธ์ครับคุณอยู่นานยิ่งมีปัญหาปัญหาต่างๆที่คุณดํารงตําแหน่งมาเจปีและอยากจะลงดํารงตาแหน่งอีกเดี๋ยวมันมันมันฝืนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนครับผมตอบแทนท่านทักษิณก็ได้ว่าผมก็ท่านทักษิณก็ไม่ชอบคุณประยุทธ์แล้วครับเพราะคุณประยุทธ์เป็นพระเทหงผ้าเหลืองโดยไม่มีอุปชาบวชให้ครับ